กลัวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลัวด้วยกลัวพี่ละกลัวด้วยมาฝากแฮปปี้นิวเยียร์ครับยายของเขาเขาเราเล่นอ่ะตื่นยังคะตอนช่วงบ่ายน่าจะตื่นแล้วเจอแบบว่าเอเนอร์จี้กันไปโอ้ยใส่ดอกไม้ร่วงอันนี้มอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะรับรองว่าการต้องความบันเทิงชื่นชอบกับรสชาติที่อร่อยมากแต่หวานน้อยของเรานะคะดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเทรนด์ขนมช่วงนี้ต้องหวานไปก็กินไม่ไหวใช่ต้องหวานน้อยให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆเพราะว่าน้ำผึ้งมันแพงเราก็ไม่อยากใส่เยอะโอเคอันนั้นคือความจริงเป็นธัญพืชนะคะจัดร้านชอบทำบอกว่าเป็นโฮมเมดของคุณแม่ที่บ้านใช่แล้วคุณอกมโนทำเองแล้วไอ้ทำเองนะไอ้ติดสติ๊กเกอร์เอง3อันแล้วก็ขึ้นนอนอ๋อที่เหลือแม่ทำต่ออันนี้เราก็เคลมว่าเป็นของเราเป็นฝีมือเราขอบคุณนะคะมอบให้จากหัวใจขอบคุณปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวมอบให้กับพี่ๆทีมงานได้ทานกันนะจะได้ชีวิตจะได้หวานเหมือนน้ำผึ้งในธัญพืชใช่ค่ะเราเองก็มีของขวัญการเปิดตัวใหญ่มากเลยเป็นของขวัญแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงจริงมันยังไงมันหาซื้อไม่ได้มันคือปฏิทินดาราจังโอ้โหมีผมมาเนี่ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่ไงยายยายเจอแล้วนี่มีเราด้วยออกัสนี่ไงเออหัวให้ถามรูปเลยเหรอน้อยใจอ่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูรูปนี้ชัดๆอ่ะแล้วดูกับหน้าอ่ะแล้วมาเทียบกับหน้าใช่ไหมใช่ตัวจริงไหมไม่ตรงปกหรือว่าอ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ปฏิทินมอบให้แล้วก็เดี๋ยวออกไปก่อนอ้าวทำไมได้อันเดียวอ่ะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะอุ้ยแต่แล้วร่วมอ้าวเราไม่อยู่บ้านเดียวกันตกแต่เรานอนด้วยกันอยู่นะเดี๋ยวมอบให้อีกอันนึงอันนี้อ่ะอันนี้ไลฟ์อันนี้ไลฟ์อันนี้ไลฟ์เหรอไลฟ์ตายแล้วผมล้อเล่นอันนี้ไลฟ์อยู่ติดเลยคุณเลือกมุมเลยแล้วก็จะได้เซ็นอ๋อติดเลยติดเลยจะได้เซ็นเราว่าที่มันแบบว่าให้เกียรติสถานที่เขาหน่อยเนี่ยแปะไปเลยเออได้นะไม่มีปัญหาเกียรติดิเราหาถ้าชอบอยู่ทุกคนไลฟ์อยู่เหรอทุกคนอยากให้ผมแปะรูปไหนหรือแปะอ่ะมีไหมคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาแล้วก็ทักทายสองไอกมลนี่อยากได้รูปไหนหนุ่มออกาวชิรวิทย์กันด้วยนะคะเอากระดองวางตรงไหนเนี่ยพี่ใหญ่ชอบรูปไหนได้พี่ชอบรูปเนี้ยเออได้สิเอาไปเซ็ตก็แปะเลยพิษโควิดมันทำให้หมดยากแปะข้างๆพี่ชายสุธีรักผมแล้วกันข้างๆเนาะข้างๆแฟนทักมาแล้วสวัสดีค่ะปิ๊งมาโอเคแองข้างดีกว่าแองข้างดีกว่าอยู่กันตรงนั้นเนาะอยู่ใกล้ๆกันเป็นพี่อ่ะพี่เอาล้อมเหมือนตีนแบบว่าป่าล้อมเมืองอ่ะได้ดีได้ดีคือแบบป่าล้อมเมืองลุ้มเราต้องลุ้มดิมาก่อนก็จะอย่างนี้แหละอันนี้มาทีหลังก็จะได้เปรียบได้เลือกที่ใช่พี่เด่นไม่โกรธนะพี่ไอติดเออเซ็นด้วยเซ็นด้วยค่ะทำไมคุณไอไม่เอารูปมาด้วยเซ็นด้วยกลัวสิบปีผ่านไปแล้วรูปนั้นก็กลัวมันอยู่นั่นแหละใช่มันจะอยู่ก็กลัวมันอยู่อาซีมีคนทักทายอาซีมาเราแปะสามรูปจริงๆเหรอดูคอมเมนต์แปะไปเลยอาซีจ้าอาซีเขาบอกให้ทับรูปเด่นคุณไปเลยใช่ไหมไม่ใช่คนรักพี่ผมบอกแล้วก็โอเคนะทักทายแฟนๆหน่อยมีคนบอกว่าคิดถึงอาซีจ้าขอบคุณครับโอ้ยบอลปีใหม่ให้กับแฟนๆก็ขอบันทึกที่ชมอยู่ตอนนี้เลยดีกว่าค่ะครับก็ต้องพนมมือไหมใหญ่ไหมใหญ่มากไหมต้องพนมมือไหมขอบรับพรกันเอ้ยครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเริ่มต้นปีใหม่ได้สวยงามครับผมที่ใหญ่ขอให้ทุกคนรู้เท่าทันความทุกข์และความสุขที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะสาธุเป็งเสียงระฆังดังเนาะอ่ะช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันเรื่องสุขภาพสุขภาพก็จะมีแบบนิดนึงที่ต้องโฟลว์อัพกันเรื่องของถ้าเป็นแฟนติดตามข่าวกันอยู่นะทางโต๊ะข่าวบันเทิงก็เคยไปสัมภาษณ์ข้างเตียงเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของก้อนเนื้อที่หน้าอก
ข้างขวาที่ตัดไปเรียบร้อยแล้วก็ที่ผ่าตัดออกไปก็คือ 100% แหละไม่เป็นมะเร็งเรียบร้อยแต่ว่าล่าสุดไปตรวจสุขภาพมาก็เจอข้างซ้ายขึ้นมาอีกประมาณ8มิลแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแพนิคหรืออะไรก็รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบแต่แค่มาดูแลเรื่องพฤติกรรมการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ follow up ไปอีก6เดือนคือเข้าสู่ process เดิมที่เราเคยเป็นมาแล้วก่อนที่จะผ่าฝากถึงแฟนๆหน่อยสิคะแบบว่าบางทีการเรื่องของการตรวจสุขภาพร่างกายบางทีก็ละเลยเราคือทุกคนจะกลัวว่าแบบเฮ้ยไม่อยากตรวจตรวจแล้วกลัวเจอซึ่งอันนี้เป็นความคิดของคนแบบประมาณแบบ 80-90% เลยทำให้ไม่อยากไปตรวจแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราว่ามันจำเป็นนะถ้ามีโอกาสได้ตรวจเราอยากให้ตรวจมากกว่าอย่างน้อยรู้ไว้มันก็จะเราจะได้วางแผนกับชีวิตต่อว่าเราควรจะทำยังไงหรือว่าปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตยังไงแล้วว่าโรคหลายโรคที่มันเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะมันเกิดจากการกินการนอนการความเครียดแค่นี้เลยมันเบสิกมากแต่ว่าสิ่งเบสิกอ่ะจริงๆเราละเลยไงเราก็คิดว่าก็กินมาอย่างนี้มาตลอดมันไม่เห็นเป็นไรเลยมันสะสมมันสะสมไปเรื่อยๆมันไม่รู้เนาะจังชายังไม่ออกออกการราคาเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีใช่ผมก็เพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนกันครับไม่เจอไม่เจอโรคไม่เจอหมอ เล่นสองครั้งได้เล่นสองครั้งก็เอาก็ได้เว้ยก็ยังสูงให้นะขอบคุณครับก็ยังต้องเล่นสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะใช่ครับก็พยายามออกกำลังกายอยู่ตลอดออกกำลังกายยังไงหรอวิ่งผมไปวิ่งเดี๋ยวนี้เห็นเขาวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเขาชมรื่นมากฟิตเนสก็เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายดีไม่ต้องแบบอุปกรณ์อะไรมากแต่ขอให้มีรองเท้าซัพพอร์ตหน่อยการมีปัญหาเรื่องหลังก็จะแบบยกเวทไม่ค่อยได้ก็จะแบบว่าใช้น้ำหนักเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่หายครับคือมันก็ยังไม่100% อ่ะใช่ยังก้มยังต้องระวังนั่งนานก็เริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าก็กวนใจพอสมควรเลยน้องคนแก่ประมาณนั้น โอ้ยฝากแฟนๆกดไลค์กดเลิฟมาเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะแต่ของกันเนี่ยเคยเขาเรียกว่าคนที่ฟิตเนสบ่อยๆคิดว่าตัวเองแข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกันเยอะนะหลังล่างเพราะคิดว่าแข็งแรงไงก็เลยยกหนักหรือทำอะไรที่โลดโผนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วใช่ก็อยากให้ทุกคนระวังครับเพราะว่าพอเราเจ็บแล้วมันหายากครับตรงหลังล่างมันเรื้อรังเนาะใช่เรื้อรังตอนนี้ก็เป็นมาเป็นปีแล้วยังไม่หายเลยก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นเวลาก้มเวลาทำอะไรเงี้ยก็ระวังอย่าประมาทครับผมพูดถึงงานละครหน่อยสิตอนเนี้ยเราก็ดูแต่รีรันวนไปอะไรแบบเนี้ยผลงานของบางคู่อ่ะได้ข่าวว่ามีผลงานใหม่ๆปีนี้ได้ชมกันแน่นอนปีที่แล้วเราเจอกันทั้งปีอ่ะใช่เพราะว่าตอนถ่ายทำเนาะใช่ตอนถ่ายใช่มีก็ถ่ายทั้งรายการ Thailand I Miss You ครับแล้วก็ละครยมทูตกับผู้สาวใช่ก็ให้แฟนๆสนใจเราหนูไงนู้นอ่ะเป็นยมทูตนะมาแต่งตัวเหมือนยมทูตเลยเราอ่ะรูปที่ส่งมาขนาดนี้ให้หนูเล่นยังไงอ่ะก็คือเราไม่ใช่ยมทูตคุณออกัสเป็นยมทูตใช่ยมทูตพี่ไอคือภารกิจสุดท้ายใช่ที่จะให้ผมจะได้ไปเกิดมันน่ารักมากเลยมันเป็นแบบแฟนตาซีแล้วก็แบบโรแมนติกคอมเมดี้เราเชื่อว่าถ้าได้ออนแอร์แล้วอยากฝากให้ทุกคนติดตามค่ะมันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆเนาะทั้งเราเคมีใหม่ๆด้วยเพราะว่าเราจริงๆก็ในละครก็ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันในละครแต่ว่าเราเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็ดึงเอาเซนอะไรบางๆของการเล่นซีรีส์มามิกซ์ในความเป็นละครเพื่อที่ว่าเราอยากให้มันดูไม่ได้แบบเป็นโอ๊ยละครจ๋าอะไรขนาดนั้นแบบความฟีลลิ่งนึงใช่คือเรามองว่าซีรีส์มันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเราอยากใส่ไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปให้ตัวละครมันดูมีชีวิตคนจะได้รู้สึกว่าตัวเล็กอ่ะแบบอายเป็นตัวเล็กจริงๆแล้วกัดเป็นยมทูตจริงๆในขณะเดียวกันคือเราก็เคยเล่นเราเคยถ่ายรายการด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะออนแอร์วันที่3กุมภาโอ้ช่วงเนี้ยโควิดอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะแต่ว่าอยากดูภาพแบบว่าการท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะต้องมาที่รายการเราใช่รายการเรามาได้แน่นอนนะคะโยนใหญ่ขอบคุณมากอู้รับเลยเรารับที่เลยอ่ะคือใช่เพราะว่ารายการจะเป็นการไปเที่ยวมีเดี๋ยวชื่อรายการก่อนชื่อรายการ Thailand I Miss You ค่ะใช่เพราะว่าไอเดียตั้งต้นก็คือทุกคนคิดถึงไทยแลนด์แหละคิดถึงการออกไปท่องเที่ยวในช่วงที่เราต้องล็อกดาวน์โควิดในช่วงนั้นซึ่งตอนนี้ก็แอบกลัวเหลือเกินว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าการเดินทางข้ามจังหวัดอะไรก็จะต้องเป็นเรื่องที่ช่วงนี้ก็มันระวังมากขึ้น
ใช่แต่ว่าช่วงที่เราไปถ่ายแต่ช่วงที่เราไปถ่ายคือปลอดภัยนะทุกคนคืออย่างเงี้ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงหรืออะไรยังไงคือพวกเราติดนิสัยไปแล้วกับการที่ต้องดูแลสุขภาพในเรื่องของการดูแลความสะอาดการล้างมือบ่อยๆแล้วว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปจับอะไรก็อย่างวันนี้ยังได้เห็นกันแค่ครึ่งหน้าเองอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองกันอย่างดีแต่ถ้าไม่อยากเห็นเลยก็จะปิดไปประมาณนี้อ๋อไม่ได้ประมาณนี้พอเราอยากเป็นคนตลกแล้วเราบอกตั้งแต่ปี2018ว่าเราจะเลิกตลกเพราะว่าเราจะสวยมันไม่ได้หรอกคุณทำไงดีเราไงเราเป็นตัวเองเราไม่อยากเราต้องสวยทั้งตลกเราไม่อยากตลกแล้วทำไงดีทำไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นคนสวยด้วยตลกด้วยคนอื่นก็ไม่มีที่ยืนเหมือนกันนะตัวแล้วแม่นั่นแหละได้เจอกันใช่เจอกันแล้วก็เดี๋ยวแฟนๆน่าจะได้ดูผ่านหน้าจอให้หายคิดถึงกันไปบทบาทของอาสีบอกว่าถ้าได้ดูThailand Night Missingจะลืมเลยอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะยืนยันจากแล้วก็รับไม่ได้ด้วยลืมแล้วก็รับไม่ได้ใครวะเนี่ยทับตัวอะไรอย่างงี้ไม่ก็คือด้วยความเป็นเรียลลิตี้แหละเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปจนผมไม่รู้ว่าออกมามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็เชื่อว่าสนุกใช่ๆไม่รู้ว่าเขาจะเลือกตัดออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติทุกคนเลย4คนทั้งกัสพี่อายพี่ตีแล้วก็มีนคือทุกคนก็ใช้ความเป็นตัวเองต้องฝากติดตามด้วยนะคะมันจะเป็น2แพลตฟอร์มค่ะก็คือจะออนแอร์ในช่อง3ปกตินี่แหละได้ดูวันไหนคะวันพุธที่3กุมภาพันธ์ค่ะเวลา 20:00 นก็จะมีเจอกัน3พุธจะเป็น3เทปแต่ว่าdirector cut หรือว่า behind the scene เนี่ยจะถูกโยนไปไว้ในอีกแพลตฟอร์มนึงก็คือออนไลน์ทาง CH3 Plus ค่ะก็สามารถไปติดตามดูได้อันนั้นจะ exclusive กว่าเพราะว่าจะเห็นกัดในมุมที่แบบว่าในทีวีไม่มีแน่นอนไม่มีได้ยังไงหมายถึงว่ามันไม่สามารถออนในทีวีได้บางอย่างแบบความตลกสุดๆไปเลยเป็นออกัสประมาณนั้นทำไมออกัสดูเหมือนเป็นจุดขายของรายการเออเรื่องเป็นตัวดึงว่าดึงให้มาดูเป็นสิ่งที่คนจะไม่ใช่แค่ออกัสค่ะมีนด้วยตีด้วยนายด้วยทุกคนก็ใช้ความเป็นตัวเองสามหนึ่งหนึ่งสามเป็นตัวเองกันสุดๆครับทุกคนภาพรายการ Thailand I Meet You ครับละครอีกเรื่องนึงกำลังจะได้ดูปีนี้ด้วยแม่ครัวคนใหม่แม่ครัวคนใหม่นะคะไม่เป็นแม่ครัวแล้วหรอไม่ใช่นางเอกเป็นแม่มาปลอมตัวเข้ามาในบ้านแล้วเราจับได้ไหมเราก็เราก็จะเล่าเรื่องเรื่องนี้อยากสัมภาษณ์ไงอยากรับบทนางสัมภาษณ์ต้องไปติดตามในแม่ครัวคนใหม่ดูว่าจะจับได้ไหมแล้วจับได้แล้วเราจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยน่าติดตามใช่ทำไมต้องตายทำอย่างไรวะพี่เอกดูไม่จริงอ่ะทุกคนมันมีอยู่เรื่องนึงถามกันมาตั้งแต่แบบทีมนักแสดงที่มาหากันตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าช่วง work from home แบบนี้หลายคนก็อาจจะแบบทำงานอยู่ที่บ้านบางคนก็อาจจะแบบถึงจะไม่ได้ทำงานที่บ้านแต่ว่ามันต้องแบบเดินทางยังไงตลอดเวลาทีนี้เวลามันอยู่บ้านนานๆอ่ะเรามีกิจกรรมอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันจะทำให้มันสดชื่นขึ้นมั้ยบางทีมันอยู่บ้านมันเบื่อนึกออกปะไลฟ์ดีกว่าไลฟ์อยู่นะก็ไลฟ์สิไลฟ์อยู่ใช่ไหมก็ไลฟ์สิโอเคจะได้ไม่พูดไม่อะอยากพูดทำไมคะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะคะรู้ก่อนอะอยากถามอยากรู้ว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยชอบปลูกต้นไม้ใช่มีพันต้นไม้แนะนำไหมเอาจริงๆเลยนะเราเป็นคนชื่นชอบพลูมากๆก็คือแบบพลูด่างเลยอย่างนี้ใช่แล้วก็เรามองว่ามันยังไม่ได้เป็นพืชที่ราคาแบบสูงมากแล้วมันก็พอพันง่ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้องอ่ะคือน้องสามารถจัดแอมโมเนียเขาจับแอมโมเนียหรือว่าพวกยูเรียยูริกต่างๆในห้องน้ำเวลาแบบเราปัสสาวะไปอะไรเงี้ยมันทำให้มันฟอกอากาศได้หรือแบบไว้ในโต๊ะทำงานหรือว่าในโซนห้องทำงานถ้ามันแบบมีปริมาณมากพอมันสามารถจัดการแบบพวกสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือว่าหมึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้คือแล้วเราก็ว่ามันแบบดูแลง่ายมากๆปลูกได้ทั้งในน้ำในดิน
แล้วก็ถ้าเกิดมันดีไซน์ออกมาได้หลายแบบมากแบบสามารถทำให้มันระยะได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะตั้งคือแล้วแต่ดีไซน์เลยแล้วชอบอย่างแบบไหนก็คือไปหาเอาใช่แล้วล่าสุดเราไปตามหาภูหัวใจมามันน่ารักมากเพราะว่าเราใบแบบมันเป็นหัวใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันดูน่ารักแล้วที่สำคัญคือเราว่ามันยังไม่แพงมันขยายพันธุ์ง่ายโตง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกแบบนึงที่อยากแนะนำเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหมคะเลี้ยงง่ายแบบไม่เคยเลี้ยงต้นไม้เลยคุณผู้ชมอาจจะแบบโอ้ไม่คือจริงๆเราว่าครูด่างคือแบบเจ๋งมากครูด่างเจ๋งมากเราแบบใส่แจกันใส่น้ำใช่แล้วช่วงนี้เราไปเดินปากคลองเงี้ยเราก็จะแบบซื้อดอกไม้มาดูแลทำให้บ้านมุมมันน่ารักขึ้นเราเป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบจัดสเปซของเราอ่ะทุกคนให้มันดูแบบเราต้องอยู่กับมันได้แล้วเราว่าเทรนต่อไปมันกำลังจะเป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่าคนจะต้องอยู่กับบ้านนานแค่ไหนแล้วว่าถ้าทำบ้านให้เราน่าอยู่อ่ะมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยมันมีชีวิตชีวาซึ่งแต่ละคนชอบอะไรก็ลองเอามาแบบตกแต่งดูบ้านให้มันแบบสะอาดมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันน่าจะดีนะไม่ว่าตอนนี้ทุกคนคือแบบว่านอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็มองไปรอบๆห้องแล้วก็จะลุกมาจัดบ้านละจะเริ่มต้นใหม่ดีเราว่ากิจกรรมนึงสำหรับการอยู่บ้านคือการจัดบ้านเราชอบมากเพราะว่าเราจะได้เคลียอะไรบางอย่างที่เฮ้ยมันไอ้บางอย่างทิ้งได้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเคลียนะเออจริงๆอันนี้เราเป็นคนชอบมากรู้สึกทำตัวเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นอ่ะชอบแบบแอนโนดูอันนั้นอันนี้ใช่ๆเราชอบมากผู้ดังก็ง่ายเลยสำหรับแบบแฟนๆที่อาจจะไม่ได้มีบริเวณบ้านมากนักหรือว่าอยู่ในห้องอะไรคือมันตั้งตรงไหนก็ได้ถูกไหมต้องโดนแดดหน่อยไหมจริงๆเขาอยู่ได้ทั้งแบบว่ามีแดดไม่มีแดดเขาอยู่ได้หมดเลยใช่ขบงง่ายออกกำลังมีอะไรแนะนำไหมคะอย่างเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของการออกกำลังกายมันต้องแบบยังไงไหมหรือว่าเมนูอาหารการกินอะไรที่แบบง่ายๆทำอาหารไม่เป็นนะโอเคข้ามจะออกกำลังกายครับก็จะชวนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไปวิ่งออกกำลังกายตรงในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับแถวนั้นใช่จะร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้ใช่มีอะไรแนะนำสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่หน่อยไหมคะจริงๆก็ไม่ได้เก่งวิ่งเท่าไหร่ครับคือก็พยายามวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งแบบแล้วก็วิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าการแบบออกกำลังกายอ่ะบางทีอ่ะมันเหนื่อยไงคือเข้าใจแหละว่าออกกำลังกายสุขภาพจะดีนั่นนี่ทุกคนกอกหูตลอดแต่ว่าพอมันจะไปเริ่มต้นอ่ะมันแบบว่ามันยากอ่ะมันโอ้ยพาตัวเองไปเหนื่อยอะไรเงี้ยทำไงดีคะทำไงดีก็เป็นดันใจหรือว่าเอาตัวเองไปลองเลยไหมหรือว่ายังไงดีต้องเหนื่อยแน่ๆครับก็ต้องพยายามหาแรงบันดาลใจก็จะดูตัวเองใช่ดูหุ่นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่ให้มันหายไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ต้องมีวินัยครับของแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนลองเริ่มครับมันเหนื่อยแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพใช่ใช่มันสุขภาพทั้งกายทั้งใจหัวใจระบบหายใจทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนลองเริ่มดูจริงไม่ยากเริ่มจากการวิ่งก่อนก็ได้ใช่วิ่งแบบไม่ต้องเร็วมากอะไรเงี้ยง่ายที่สุดต้องใช้อุปกรณ์ใช่ก็เป็นคนที่แบบออกกำลังกายก็ไม่ค่อยไม่ใช้อุปกรณ์เท่าไหร่จะวิดพื้นดึงบาร์อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นแค่30นาทีก็โอเคแล้วครับก็เหนื่อยแต่โอ้สิบนาทีแรกก็เหนื่อยแต่ แต่ว่าเราต้องทำให้ได้30เพราะมันเป็นเรื่องของคาร์ดิโอด้วยอะไรด้วยออกแบบไม่ต้องหนักมาก30นาทีต่อเนื่องพยายามต่อเนื่องครับก็จะดีต่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลบ้านการดูแลสุขภาพช่วงนี้เนาะเป็นไงแฟนๆมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาไหมคะ ให้ทั้งสองคนทิ้งท้ายกันไปแล้วกันเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายอยากฝากเตือนแฟนๆหน่อยแมสที่สำคัญล้างมือสำคัญพอกันเลยสองอย่างนะเราว่ามันเรามีพฤติกรรมการแบบใส่แมสกันมาประมาณนึงแล้วก็ทำกันต่อเนื่องต่อไปเรามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบโควิดแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ PM ด้วยอะไรหลายๆอย่างเราว่าก็เซฟตัวเองไว้ดีที่สุดแล้วก็เป็นการรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองและทุกคนดูแลตัวเองทุกคนดูแลแบบเป็นแบบหน่วยเล็กๆของเราเองเงี้ยเราว่ามันก็จะห่างไกลกับสิ่งที่มันจะทำให้มันเป็นโรคระบาดได้ครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็นอกจากดูแลทั้งใส่แมสก์แล้วก็มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับก็อย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันด้วยก็ก่อนจากไปก็ขอฝากไว้ว่าโควิดทำลายปอดแต่เวลาเธอส่งยิ้มมาตลอดมันทำลายหัวใจก็ใส่แมสก์เอาไว้แล้วกันนะคะจะได้ไม่ไปทำลายปอดแล้วก็ทำลายหัวใจใครโอ้ย
ใหญ่อลังการโอเคอ่ะรับกันไปเท่านี้นะคะเคล็ดลับอะไรทั้งหมดนี้เราได้แบบว่าให้คุณผู้ชมกันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกหรือว่าตามกองอะไรใดๆงานต่างๆก็น่าจะได้เจอกันอีกอะภายในปีนี้แหละเพราะว่าคุณงานเยอะคุณคิวทองกันอะใช่ไหมคะปู่ยังงานยังได้อีกไหมคะรับอีกไหมคะรับได้ค่ะแล้วถ้าเกิดยังถ้างานยังไม่มาเดี๋ยวจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากร้านแม่มีอะไรจะฝากร้านแม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะฝากเลยค่ะก็หาวิธีทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนนี้หาสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ค่ะใครมีสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ส่งมาให้ได้นะฝากร้านตู้มาหน้าบ้านคุณเมทคุณไงชอบทำคุณอะอ๋อส่งฝากได้ทุกอย่างเลยแบบไปถึงอะไรฝากอะไรมีอะไรจะฝากไหมใช่ฝากอะไรอะฮะได้หมดก่อนลาจากกันฝากอะไรนะฮะฝากใจไว้ตรงนี้ฝากอากูอีกคนนึงฝากอากูด้วยนี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากฝากมากคือทิ้งท้ายทำไมวันนี้คือจริงๆอ่ะนี่เขาต้องมาคู่กันแล้วนี่คือยังไงมาติดดาวเอ้ยไม่ใช่ออกัสเฮ้ยแต่งตัวเหมือนออกัสเลยคือยังไงมาชิดคู่แฝดถ้าเกิดดาวดวงใหม่ถ้าเกิดจัดป่วยขึ้นมาตู่เสียบแน่ๆสดร้อนเล่นได้เลยสัมภาษณ์แทนแล้วฝากตู่ด้วยนะคะก็เป็นอีกความสนุกนึงติดตามกู่ได้ใน IGI กับ IG Orcard นะคะทางสตอรี่ก็น่าจะมีกู่อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะไปไหนด้วยกันกู่หลับกู่หลับบ้างกู่ไม่ได้หลับพักสายตากู่นั่งเล่นมือถือแล้วปากจู๋ใช่กูกินอะไรกูทาแป้งกูทาครีมกันแดดอันนี้สินค้าเข้าได้นะบอกเลยว่าทาอินแต่ถ้าเราต้องการเจอเหตุการณ์แบบฉุกเฉินต้องการเรียกเนี่ยไม่มานะไม่อยู่ไม่เจอค่ะไม่เจอกูอยู่ไหนแต่ถ้าแบบไม่มีอะไรแล้วว่างอยู่อ่ะอยู่ข้างๆ